ยังอยู่ที่เรื่องของงานวิจัยนะคะเพราะว่านักวิจัยของคณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนะคะเขาไปพบกลไกการทำงานของสารสกัดจากพืชผักตระกูลส้มนะคะที่สามารถยับยั้งแล้วก็ทำลายเซลล์มะเร็งตับในห้องทดลองได้อย่างผลได้ผลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งสุขภาพดีขึ้นด้วยค่ะติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณมนตรีตระกูลสมบัติค่ะผักผลไม้ในตระกูลส้มซึ่งรวมไปถึงมะกรูดมะนาวส้มโอหรือที่เรียกกันว่าผลไม้ในตระกูลซิตรัสซึ่งเต็มไปด้วยวิตามินและสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายรวมไปถึงสารที่ชื่อว่าเอชเพอริดีนซึ่งนักวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกศึกษาวิจัยไว้มากมายพบว่ามันมีส่วนช่วยในการป้องกันยับยั้งทำลายเซลล์มะเร็งได้ผู้หญิงคนนี้ดีกรีเป็นด็อกเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์เธอป่วยเป็นมะเร็งเต้านมเมื่อ6ปีก่อนรักษาด้วยเคมีบำบัดจนหายแต่ไม่ถึง2ปีกลับมาเป็นซ้ำอีกและลุกลามเร็วกว่าเดิมแต่คราวนี้นอกจากเคมีบำบัดแล้วเธอเลือกกินสารสกัดจากส้มเพิ่มไปด้วยซึ่งให้ผลดีกว่าครั้งแรกและหายจากมะเร็งมาแล้ว3ปีพวกอาการไข้หรือว่าผลข้างเคียงอื่นๆมันจะลดลงละคุณภาพชีวิตก็จะค่อนข้างดีกว่าครั้งแรกที่เป็นเราคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งมาจากสารสกัดน่าจะสารสกัดส้มเนี่ยใช่ค่ะสอดคล้องกับการวิจัยของศาสตราจารย์ดร.ปรัชญานักวิจัยด้านชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ที่เคยไขปริศนาความลับของสารเซซามีในงาดำที่ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งเป็นครั้งแรกของโลกเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งร่วมกับทีมนักวิจัยศึกษาการทำงานของสารเฮชเพอริดีนซึ่งพบมากสุดในส้มเขียวหวานสายน้ำผึ้งและได้ทดลองฉีดสารสกัดจากส้มเข้าสู่เซลล์มะเร็งตับในหลอดทดลองพบว่ายับยั้งเซลล์มะเร็งได้จริงเซลล์มะเร็งเซลล์ธรรมดาไม่ตายเซลล์ปกติไม่เป็นไรในปริมาณที่เท่ากันมันทำให้เซลล์มะเร็งตับที่ชื่อว่า HepG2 ตายในหลอดทดลองคำว่าตายในหลอดทดลองนี่หมายความว่ามันไม่แบ่งตัวมันไม่มีการแบ่งตัวมันไม่มีการกระจายตัวที่สำคัญการวิจัยยังพบกลไกของสารเอชเพอริดีนในการยับยั้งและฆ่าเซลล์มะเร็งได้ซึ่งเป็นอีกกลไกหนึ่งของสารชนิดนี้เป็นครั้งแรกและมีการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติมาแล้วโดยอาจารย์ปรัชญาอธิบายง่ายๆว่ามะเร็งซึ่งเป็นเซลล์ร้ายที่สร้างโปรแกรมให้กับตัวเองเป็นอมตะและแบ่งตัวได้เรื่อยๆ H. peridine จะทำหน้าที่คล้ายกับจานดาวเทียมส่งสัญญาณไปปิดโปรแกรมให้มะเร็งหยุดขยายตัวและหมดอายุตายได้แต่อันนี้คล้ายๆกับมันส่งสัญญาณเรียกส่งสัญญาณบอกอยู่ตายคุณตายได้แล้วมันไปส่งสัญญาณให้เซลล์ตายเอากันเป็นภาษาง่ายๆก็คือเข้าไปแล้วส่งสัญญาณบอกอ่ะไม่ต้องแบ่งตัวนะไม่ต้องเจริญเติบโตนะคือเข้าไปควบคุมมันเข้าไปควบคุมมันอีกทีนึงทางการแพทย์ใช้สารนี้ในยารักษาฤทธิ์ดวงทวารโดยทีมวิจัยอาจารย์ปรัชญากำลังทดสอบการยับยั้งมะเร็งในหนูทดลองใช้เวลาราว3เดือนแต่มีการผลิตเป็นสารเสริมอาหารและส่งเสริมให้ผู้คนหันมากินผักและผลไม้ตระกูลส้มมากขึ้นซึ่งหากกินสม่ำเสมอร่างกายได้ประโยชน์แน่นอนและเป็นอีกงานวิจัยที่หยิบความรู้จากหลอดทดลองมาสร้างประโยชน์ให้สังคมได้มนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน